ชวนกรีดหัวหน้าพรรคควรมาจากการแข่งขันไม่ใช่โพยฝากกกบหออย่าใช้ปชปหากินชวนยันไม่ทิ้งปชปหวังอภิสิทธิ์คัมแบ็กหนุนเดียอยู่ต่อกรีดหัวหน้าพรรคควรได้มาด้วยการแข่งขันไม่ใช่ตามโพยฝากกกบหอชุดใหม่อย่าใช้พรรคหากินเมื่อเวลา 12:45 น.วันที่10 ธันวาคม 2566ที่รัฐสภานายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีสมาชิกพรรคลาออกหลังได้กรรมการบริหารพรรคกกบหชุดใหม่ว่ายังไม่รู้ว่ามีคนลาออกกี่คนยอมรับว่าเสียดายบุคคลเหล่านั้นนายชวนกล่าวต่อว่าตนไม่ทราบว่านายสาธิตปิตุเตชะจะลาออกทราบเพียงที่เขาบอกว่าจะไม่มาประชุมเท่านั้นจึงได้ถามว่าเป็นเพราะเหตุใดและได้รับคำตอบกลับมาว่าเขาล็อกไว้หมดแล้วมาก็ไม่มีประโยชน์จึงขอร้องให้มาประชุมเขาจึงยอมมาแต่มาแล้วลาออกก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเสียดายคนที่เป็นกำลังสำคัญผู้ที่ไม่เกี่ยวกับส.ส.หลายคนก็แจ้งลาออกคนที่เคยสนับสนุนพรรคก็ส่งไลน์มาขอลาออกตนก็เข้าใจและเห็นใจคนที่ห่วงใยอ่านข่าวอภิสิทธิ์ลาออกสมาชิกพรรคกรีดเลือดเป็นสีฟ้ายันไม่ไปพรรคอื่นแน่นอนอ่านข่าวแฉเบื้องหลังสกัดมาดามเดียชิงหนปชปหมอสุรันไขก๊อกอีกคนตามมาร์กอ่านข่าวตามคาดเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ที่ประชุมเทคะแนน 88.5% ผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้มีการล็อบบี้เอาไว้ก่อนใช่หรือไม่นายชวนกล่าวว่าคงเป็นอย่างนั้นความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นผู้ใหญ่พูดตรงไปตรงมาในที่ประชุมว่าการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้แล้วแต่เลขาพรรคสั่งมาเพราะเลขาดูแลมา4 ปีฉะนั้นแล้วแต่ท่านสั่งนายชวนกล่าวต่อว่าหลายคนก็พูดแบบนี้ไม่เฉพาะผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะเป็นนายเฉลิมชัยสีอ่อนแม้จะเป็นคนอื่นหากถ้าเลขาเป็นคนสนับสนุนคนนั้นก็ชนะและเมื่อนายเฉลิมชัยยอมผิดคำพูดมาเป็นหัวหน้าพรรคเองตนจึงได้พูดว่าอย่าให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไรความคิดที่ดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลไปร่วมกับเขาไม่ควรเกิดขึ้นที่เป็นห่วงคืออุดมการณ์ของพรรคที่ประกาศมา78 ปีคือเรื่องการเมืองบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ย้ำตลอดมาว่าที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่เพราะอยู่มานานแต่คนรุ่นก่อนหัวหน้าพรรคทุกคนทำหน้าที่ด้วยความซื่อตรงสุจริตจึงทำให้พรรคได้รับการยอมรับจากประชาชนดังนั้นต้องรักษาสิ่งนี้ไว้ซึ่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็ยืนยันเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในที่ประชุมจึงขอฝากกรรมการบริหารพรรคที่พะวงเรื่องพวกนี้ให้ช่วยกันดูแลเพราะช่วงที่ผ่านมามีข่าวลืออยู่ไม่น้อยเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าไปดูแลในรัฐบาลนายชวนกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สามารถทำงานกับสมาชิกพรรคที่เป็นคนรุ่นเก่าได้หรือไม่นายชวนกล่าวว่าที่จริงไม่มีรุ่นกรรมการบริหารคือบุคคลสำคัญที่จะนำพรรคไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวต้องยอมรับว่าครั้งที่แล้วการนำของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์อดีตหัวหน้าพรรคเราต้องรับผิดชอบด้วยกันเนื่องจากที่ได้เป็นหัวหน้าเพราะนายบัญญัติบรรทัดฐานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและตนช่วยสนับสนุนนายชวนกล่าวต่อว่าแต่4 ปีที่ผ่านมาคนเหล่านี้ได้นำพรรคไปสู่จุดหนึ่งจนทุกคนเป็นห่วงว่าต่อจากนี้จะตกต่ำมากกว่านี้หรือไม่ถามว่ามีหรือที่จะต่ำกว่านี้เพราะครั้งนี้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแค่3 คนในอนาคตจะดีหรือชั่วอย่างไรไม่ควรจะต่ำกว่า3 คนผลครั้งนี้ก็มาจากกรรมการบริหารชุดที่แล้ว
จึงหวังว่าในอนาคตต้องฝากว่าขอให้ยึดอุดมการณ์พรรคเอาไว้ถึงแม้จะไว้วางใจได้ไม่เต็มที่ก็ตามขอฝากกรรมการบริหารพรรคบางคนที่ยังรักและห่วงพรรคอยู่ให้ช่วยกันดูแลอย่าให้เขาเอาพรรคไปหากินผู้สื่อข่าวถามว่านายชวนจะวางบทบาทในพรรคต่อจากนี้อย่างไรนายชวนกล่าวว่าจะพยายามช่วยประคับประคองสนับสนุนสิ่งดีให้พรรคการที่ตัดสินใจสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพราะคิดว่าสถานการณ์เป็นช่วงเวลาที่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่สังคมยอมรับพอสมควรนายชวนกล่าวต่อว่าและนายอภิสิทธิ์ไม่ด้อยไปกว่าใครถ้าขี้โม้ก็จะบอกว่าเหนือกว่าคนอื่นย้ำว่าไม่ด้อยกว่าใครแล้วยังมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่จะนำพาพรรคในช่วงเวลาแบบนี้ให้พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนได้แต่ไม่คิดว่าจะลาออกเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้กำลังใจว่าอย่าเพิ่งวางมือเพราะยังมีเวลาอยู่นายชวนกล่าวว่าเช่นเดียวกับนางสาววัฒนยาบุญนาคที่เสียดายและชื่นชมในความพยายามแต่เมื่อเห็นโพยที่ล็อกเอาไว้ว่าอย่าไปรับการลงมติ3ใน4เพื่อยกเว้นข้อบังคับ6ที่เป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ5ปีให้สามารถสมัครชิงตำแหน่งได้เมื่อเป็นการสกัดจึงต้องขอร้องสมาชิกในที่ประชุมให้เปิดโอกาสได้มีโอกาสแข่งขันที่จริงผลก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ควรเปิดโอกาสให้ได้แข่งขันหัวหน้าพรรคควรได้มาด้วยการแข่งขันไม่ใช่ได้มาตามโพยผมพยายามเสนอแนะในทางที่ดีแต่เขาไม่เอาแนวทางที่เราเสนอด้วยความปรารถนาดีการแข่งขันไม่ได้แตกแยกเสมอไปทั้งนี้อยากเห็นมาดามเดียอยู่ต่อไปเพราะอายุยังน้อยยังมีอนาคตนายชวนกล่าวเมื่อถามว่ากรรมการบริหารที่มาตามโพยจะทำให้อึดอัดในการร่วมงานหรือไม่นายชวนกล่าวว่าตลอดมาตนเป็นสมาชิกพรรคมีสิทธิในฐานะสมาชิกคนหนึ่งที่จะให้ความเห็นในทางเป็นประโยชน์เมื่อเห็นมีการฝืนมติพรรคทั้งที่เวลา77ปีของพรรคไม่เคยมีมาก่อนที่สมาชิกจะไปฝืนมติพรรคกลางสภาไปรับรองนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนายชวนกล่าวต่อว่าทั้งที่คนเสนอไม่ให้รับคือตัวเขาเองคือพลตำรวจตรีสุรินทร์ที่เสนอในที่ประชุมพรรคว่าไม่ควรรับนายเศรษฐาเพราะเราไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่คนเหล่านี้กลับคำตัวเองกรรมการบริหารชุดต่อไปจึงต้องพิจารณาด้วยผู้สื่อข่าวถามว่านายชวนยืนยันที่จะยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่นายชวนกล่าวว่าผมไม่ไปไหนหรอกครับยังไงผมก็ต้องอยู่เพราะเป็นหนี้บุญคุณพรรคนี้ให้โอกาสโดยไม่สนใจว่าฐานะตระกูลมาอย่างไรถ้าแสดงตัวว่าคนนี้ดีพอเป็นหัวหน้าพรรคได้เขาก็เลือกนี่คือสิ่งที่ผ่านมาดังนั้นบุญคุณอันนี้ใช้ไม่หมดผมต้องตอบแทนบุญคุณในช่วงปลายชีวิตการเมืองวิเคราะห์การเมืองจับตาเงาร่างเดียวัฒนยาบุญนาคนักประชาธิปัตย์ชะตากรรมที่นางสาววัฒนยาบุญนาคประสบในพรรคประชาธิปัตย์น่าเห็นใจอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสถานการณ์อันเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์สายตาที่มองไปในแต่ละด่านแต่ละจังหวะก้าวจึงมากด้วยความระแวงเนื่องจากเป็นกับดักที่รู้กันอยู่รู้กันอยู่ว่าข้อบังคับพรรคกำหนดว่าผู้ประสงค์จะชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหากมิได้เป็นส.ส.ก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีถามว่านางสาววัฒนยาบุญนาคไม่รู้ในข้อบังคับนี้หรือนักการเมืองระดับนางสาววัฒนยาบุญนาคย่อมรู้อย่างแน่นอนแต่รู้แล้วทำไมเดินหน้าหากประเมินจากท่าทีของนายชวนหลีกภัยประเมินจากท่าทีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะย่อมทำให้นางสาววัฒนยาบุญนาคมากด้วยความมั่นใจเพราะมั่นใจจึงได้ออกคลิปกรุยทางอย่างคึกคักหนักแน่นเป็นความคึกคักในเส้นทางอันมีความมั่นใจในการเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่
ที่จุดประกายความหวังการพลิกฟื้นจิตวิญญาณแห่งพรรคประชาธิปัตย์จุดเด่นตรงนี้เองที่กลับกลายเป็นอันตรายถามว่าการตัดสินใจปิดประตูใส่หน้านางสาววทัญญาบุญนาคเกิดขึ้นได้อย่างไรคะแนนเสียงที่นางสาววทัญญาบุญนาคได้รับชัดเจนว่าเป็นคะแนนเสียงในส่วนอันเป็นของนายชวนหลีกภัยและของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์แต่ส่วนที่ปฏิเสธน่าจะมาจากด้านของกลุ่มกุมอำนาจสถานการณ์เช่นนี้ชี้บ่งยังเปิดเผยว่าโอกาสของฝ่ายใดจะเข้ายึดครองตำแหน่งหัวหน้าและเลขาธิการพรรคจึงนำไปสู่การขับเคลื่อนของนายชวนหลีกภัยแต่การขับเคลื่อนก็ลงเอยด้วยการยอมแพ้ก่อนที่จะแพ้หากนางสาววทัญญาบุญนาคยังยืนหยัดและเดินหน้าอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์บรรดาแฟนานุกแฟนก็ต้องค้อมหัวคารวะและเพิ่มความมั่นใจได้ว่าเลือดที่ไหลซ่านอยู่ในภายในร่างของนางสาววทัญญาบุญนาคเป็นสีฟ้าแน่นอนเป็นสีฟ้าเข้มไม่ต่างจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะThank you.